ากวันแรกสู่วันนี้ฟิตดีไซน์ของเราเปิดมาแล้ว4ปีนะครับแล้ววันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็อยากขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยอด Subscribe ของเราเนี่ยถึง 400,000 แล้วนะครับผมเย้เยี่ยมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็วันนี้เฮก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้มีคนรู้จักมากขึ้นนะมีงานทําแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของทีม Fit Design ก็เป็นเทรนเนอร์ของทีม Fit Design แล้วกันเนาะใช่มีผลงานแล้วด้วยนะอยากขอบคุณผู้ชมนะครับที่ตอบรับคอนเทนต์ของเฮแล้วก็ของพี่ฮัทได้อย่างดีเลยครับหลายคนชอบในเฮ้ยไอ้นี่มันกวนตีนดีว่ะมันเป็นบุคลิกที่ครอสกันเลยนะพี่จะเป็นคนแบบสุขุมหน่อยไอ้นี่ก็จะแบบขี้เล่นหน่อยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันขาวกับดำดีเหมือนสีผิวอะไรเงี้ยคนดูชอบคนดูชอบถามความรู้สึกดีกว่าว่าที่แบบเทรนมาเงี้ยเราเจอปัญหาอะไรเยอะที่สุดกับลูกค้าหมายความว่าลูกค้าเข้ามาเนี้ยอยากได้อะไรมากที่สุดแล้วเราแก้ปัญหายังไงบ้างลูกค้าอยากได้อาหารอยากได้ความรู้ด้านการกินการคำนวณแคลอรี่ที่ถูกแล้วก็ที่เขาอยากได้อีกก็จะบอกว่าไม่ใช่อยากได้หรอกบางทีเขาหุ่นดีมาแล้วบางคนเล่นเวทมาอยู่แล้วแต่บางทีมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการเราก็ต้องมานั่งดูว่าเขาขาดที่ตรงไหนบางทีคุมอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วอาจจะลืมคาร์ดิโอหรือบางทีคาร์ดิโอเยอะเกินไปจนกล้ามไม่ขึ้นก็มีออกกำลังกายหนักแล้วคาร์ดิโอหนักกว่าแต่ไม่คุมอาหารซึ่งมันก็ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยในฐานะเทรนเนอร์เนี่ยเรามีหน้าที่คือเตือนแล้วกันคอยติดตามติดตามเตือนแล้วก็วิเคราะห์ลูกค้าอย่างเงี้ยฟิตดีไซน์เท่ากับไลฟ์สไตล์หมายความว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยจะมีการดีไซน์ของแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์การกินการใช้ชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันไปรูปร่างที่อยากได้ก็แตกต่างกันอีกใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าฟิตดีไซน์ตัวเนี้ยสามารถที่จะดีไซน์แบบไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยให้ตอบโจทย์ได้บางคนแบบเอนจอยการกินมากมีการคำนวณเอาว่าแบบวันนี้โปรตีนยังไม่ถึงนะเพิ่มแอดเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการสอนแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเฮ้ยให้ไปแบบสบายๆไม่ต้องกดดันจนเกินไปอะไรเงี้ยนี่คือเป็นหลักการสอนของเราคือเราไม่ได้เทรนให้คนที่เข้ามาเทรนกับเราเนี่ยเป็นนักกีฬาเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาเห็นตัวเองในกระจกแล้วเขาดูดีคนรอบข้างครอบครัวเขาเพื่อนร่วมงานเขาเฮ้ยบอกว่าหุ่นดีมากนะโอเคมากนะแค่นี้เขาก็โอเคมากๆแล้วใช่โอ้ยเยอะนี่เดี๋ยวร้อนตัดต่อยนี่ประสบความสำเร็จกันหลายคนแต่ก็ไม่มีความประสบความสำเร็จกันก็มีบ้างก็มีบ้างเราเข้าพูดเรื่องจริงนะใช่ก็มีไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เข้ามามันจะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะว่าเขาเองก็ต้องทำตามโปรแกรมที่เราวางเอาไว้ให้ได้ด้วยใช่จะสอบให้ได้ที่หนึ่งอ่ะแต่คุณไม่อ่านหนังสืออ่ะไม่ติวอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกป่ะยกเว้นว่าจะฟุกแต่ว่ามันไม่ฟุกนะออกกำลังกายแบบเพื่อหุ่นมันไม่ฟุกใช่ไม่มีฟุกไม่มีฟุกเราได้เห็นและเราได้รู้จักคนกลุ่มนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเราเองก็มีไฟที่อยากจะทำงานของมันไปต่อเรื่อยๆครับใช่ในปีนี้เนี่ยก็ฟิตดีไซน์ของเราเนี่ยก็จะปิดแล้วฟิตดีไซน์ของเราเนี่ยจะปิดแล้วแต่เป็นฟิตดีไซน์พรามซึ่งฟิตดีไซน์พรามเนี่ยก็คือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจิมฟิตดีไซน์ฟิตเนสของเราเนี่ยที่เก่านะครับอันนั้นจะเป็นไพรเวทจิมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแบบฟิตดีไซน์พรามเนี่ยก็เหมือนฟิตเนสทั่วไปนี่ต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมือนนะฟิตดีไซน์พรามเนี่ยก็จะเป็นระบบเมมเบอร์ชิพแบบลิมิตนะครับก็คือมีการจำกัดจำนวนสมาชิกคุณจะมีตังค์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดระบบสมาชิกของเราเนี่ยมันเต็มแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้คุณจะต้องรอเป็นวิซซิ่งลิสต์ต่อไปทำไมต้องมีตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นเบนช์เพรสอะในตามฟิตเนสต่างๆเคยเป็นสมาชิกมาสมมติเลิกงานเราไปเล่นตอน6โมงเงี้ยเล่นไม่ได้นะครับเบนช์เพรสรอกลุ่มนึงจับเครื่องกันอีกประมาณ30นาทีชั่วโมงนึงอ่ะอีกกลุ่มเข้ามาแทรกแล้วอดเล่นเฮ้ยมันใช่เหรอเราจ่ายมาเท่ากันนะแพงเหมือนกันนะไม่ได้เล่นสักทีอันนี้คือเพนพอยต์ของคนที่แบบออกกำลังกายอย่างเราแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องเทรนเนอร์ทางเราเนี่ยด้วยเฉพาะที่ผมมาเรียนจบวิกีฬามาด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอยู่แล้วมีการเพาะกายมีการแข่งขันนู่นนี่นั่นในแวดวงอยู่แล้วคือเราเรียนรู้กับร่างกายหมดแล้วแล้วเราก็ทำผลงานได้แบบลูกค้าเนี่ยก็ชื่นชมอ่ะแล้วก็แบบมีหลายๆคนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้ได้สามารถปรับเปลี่ยนลูกค้าตามไลฟ์สไตล์แล้วก็ตามที่เขาต้องการได้จากคนนึงไปสู่อีกคนนึงได้นะซึ่งผมการันตีผลลัพธ์เลยอันนี้ทางเราเองเนี่ยก็จะมีคลาสในที่นี้บางคนเนี่ยอาจจะชินกับเฮ้ยพอสมัครเมมเบอร์แล้วเนี่ยเข้าไปใช้ฟรีของเราก็ฟรีเหมือนกันแต่เราก็จะมีแบบคนที่แบบอยากจะมาเล่นคลาสอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายระบบเมมเบอร์ชิพ
ก็มีอยากเทรนด้วยอยากเล่นวันอื่นด้วยวันที่แบบไม่ได้เทรนก็มาได้หรือบางคนอาจจะเทรนอย่างเดียวไม่ได้เล่นวันอื่นก็เล่นได้บางคนอยากจะมาคลาสอย่างเดียวก็ทำได้โอเคมันปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์และดีไซน์ของแต่ละบุคคลเลยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยฟิตดีไซน์พรามเนี่ยที่ใหม่ของเราเนี่ยย้ายจากอารีมาอยู่ที่ปฏิพัฒน์ซอย17นะครับผมในโครงการ33 Space นะครับมีที่จอดรถฟรีขึ้นตึกเลยมีลิฟต์และที่สำคัญคือ private มากสงบสวยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมในเดือนมีนาคมที่เรากำลังจะย้ายไปก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่สนใจนะครับผมที่อยากจะแบบติดตามข่าวสารเพิ่มเติมอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนแต่บอกเลยว่า exclusive สุดๆก็ถ้าใครยังแบบดูคลิปเราอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเข้ามาเทรนเนี่ยก็เข้ามาเทรนได้เลยนะครับผมที่ Fit Design Fitness เนี่ยยังเปิดอยู่นะยังเปิดอยู่ถึงเดือนมีนาคมจบที่นี่ไปปุ๊บเนี่ยย้ายปุ๊บเนี่ยเมมเบอร์เก่าของเราก็ย้ายไปหมดเลยก็ยังใช้คอร์สเก่าเราได้นะฮะก็เป็นสิทธิพิเศษขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับดูคลิปเรากันเยอะๆบางคนเนี่ยไม่เข้ามาเทรนกับเราไม่เป็นไรนะคุณแค่เข้ามาคอมเมนต์ดูว่าแบบเฮ้ยทำแล้วได้ผลนะเหมือนคลิปออกมากายแบบพี่เห็นน้องๆเนี่ยทำแล้วโอ้วันแรกขิดเลยครับพี่บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยซิกแพคขึ้นแล้วโหโคตรดีใจเลยบอกตรงไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะคิดแค่ว่าเฮ้ยเปิดคลิปเราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามเราต่อไปใช่นะครับออกกำลังกายให้สนุกให้มีความสุขกันนะครับออกกำลังกายให้สนุกใช่ๆคุมอาหารก็คุมมาดีมากๆแล้วแต่ว่าก็ต้องบาลานซ์กับตัวเองด้วยอยากกินก็ต้องได้กินนะส่วนตัวเฮมมองว่าอย่างนี้เลยจะได้มีความสุขก็หลังจากนี้ก็อย่าลืมติดตามเรานะครับผมในช่อง Fit Design นะครับทางเราเนี่ยก็จะมีทั้ง YouTube Facebook Instagram นะครับ TikTok ก็มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมและอย่าลืมติดตามฮัทไก่เฮกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณครับไว้สวยๆ